วนท่านผู้ชมวิเคราะห์การเมืองหลังการเลือกตั้งนะครับมาดูซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นฉากทัศน์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้คุณสาวลักษณ์ครับมันจะราบรื่นเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์กันไหมครับแน่นอนว่าความราบรื่นเราเชื่อมั่นว่ามันจะราบรื่นไปได้ด้วยดีจะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองจะไม่มีเหตุที่จะทำให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองแต่มันอาจจะใช้เวลาล่าช้าไปบ้างนี่ก่อนเลือกตั้งเราเห็นคำร้องมาแล้วนะคะ592เรื่องแล้วโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่มีการหาเสียงและสัญญาว่าจะให้พอหลังจากเลือกตั้งไปแล้วข้ามคืนวันที่14ไปแล้วเราอาจจะได้เห็นผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแต่ว่าการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการของกกต.กฎหมายบอกว่าให้ประกาศโดยไม่ชักช้าแต่ในความไม่ชักช้านั้นต้องไม่เกิน60วันและในแนวปฏิบัติก็จะต้องทำให้สภานั้นเปิดประชุมรัฐสภาได้เป็นครั้งแรกโดยการรับรองผลให้กับส.ส.เดือนกรกฎาคมเนี่ยควรจะได้ประชุมรัฐสภาครั้งแรกแล้วแหละ475คนส.ส.ต้องเข้าประชุมตามนั้นพอประชุมแล้วก็จะเลือกประธานสภากันได้พอเลือกประธานสภานั่นก็คือเป็นจังหวะของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะนัดหมายเลือกนายกรัฐมนตรีครับเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปแถลงนโยบายรัฐสภายังไงก็แล้วแต่ต้องไม่ถึงเดือนสิงหาคมครับอันนี้เป็นคำยืนยันของรองนายกวิษณุสมมติไม่มีอะไรสะดุดค่ะเอาประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดเรื่องสะดุดอย่างเรื่องของคำร้องล่ะจริงๆเจาะคิวกันไว้เยอะเหมือนกันนะช่วงโค้งสุดท้ายไปถึงหลังการเลือกตั้งจริงๆปิดหีบนับบัตรกันแล้วรับรองผลกันแล้วไอ้ตรงนี้มันจะทำให้สะดุดไหมคิดว่าไม่สะดุดค่ะถ้ากระบวนการที่เดินหน้าไปตามที่รับรองผลและประชุมรัฐสภาได้การประชุมรัฐสภาได้ด้วยส.ส. 475คนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพรรคไหนได้ส.ส.มากที่สุดแล้วพรรคไหนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วพรรคไหนบ้างล่ะที่จับมือกันร่วมรัฐบาลกันแล้วเพราะฉะนั้นการจับมือร่วมรัฐบาลมันต้องเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีเส้นทางในการเดินหน้าไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วตรงนี้กกต.บอกว่าอย่างน้อยก็จะใช้เวลาในการรับรองผลเดือนเศษจากจำนวนวันที่กฎหมายกำหนดเอาไว้60วันก่อนจะประกาศผลกกต.ก็ต้องตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมเบื้องต้นจากผู้ตรวจการเลือกตั้งจากเรื่องร้องเรียนก่อนตรงนี้ก็คงอาจจะใช้เวลาอยู่บ้างนะครับก็อย่างที่บอกว่าประชาชนก็คงจะต้องรอตามเงื่อนไขของกฎหมายด้วยโดยปกติเราจะเห็นคำว่าประกาศไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังเพื่อให้สภาได้ประชุมกันครั้งแรกอันนี้ยังเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไหมคะคือจริงๆมันเกิดได้ทั้งนั้นครับประกาศก่อนแล้วก็กฎหมายยังให้สิทธิ์และอำนาจกกต.ที่จะไปพิจารณาทีหลังยื่นให้ศาลยื่นให้ศาลฎีกาได้หรือถ้าเรื่องมันซับซ้อนมันคือเรื่องพวกนี้จะบอกว่าทำไมไม่ก่อนหรือทำไมหลังอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ว่าเรื่องมันเกิดตอนไหนมันมีกระบวนการตรงนี้ครับมันต้องอยู่ที่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าองคาพยพมันองค์ประกอบมันเป็นยังไงทีนี้กฎหมายเขียนว่าไม่ชักช้ากว่า60วันเนี่ยไอ้60วันเนี่ยกกต.ต้องใช้เต็มไหมหรือว่าเราประมวลจากสถานการณ์แล้วอาจจะไม่ถึง60วันก็ได้ยังไงก็ต้องประกาศเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าภายใน60วันเนี่ยต้องประกาศเพื่อให้สภาประชุมได้ตามนั้นนะคะแสดงว่ากรกฎาคมก็ประชุมรัฐสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วปลายทางเห็นอยู่แล้วดังนั้น เส้นทางนั้นมันจะสะดุดจะมีข้อท้วงติงยังไงไม่น่าจะเป็นปัญหาค่ะการชุมนุมทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาก็พูดเอาไว้แล้วว่าไม่ได้มีสัญญาณต่อเขาว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายหรือรุนแรงหรือแม้แต่นั่นไงรู้เลยว่าจะถามอะไรหรือแม้แต่คุณทักษิณชินวัตรที่บอกว่าจะกลับไทยในจังหวะเดียวกันตรงนี้ก็บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายเหมือนกันมีคำการันตีมาจากเลขาธิการสมช.ด้วยค่ะณปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่เป็นปกตินะครับก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแผนเขาเรียกว่าแผนพิทักษ์การเลือกตั้งและสักอย่างที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับก็ยืนยันว่าปัจจุบันยังอยู่ในความเรียบร้อย
นะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับมีอยู่กรณีหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดประเด็นมาเลยบอกว่าอยากกลับไทยคุณทักษิณนี่มีข่าวของความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นบ้างไหมคะถ้าดูท่านทักษิณท่านพูดมานานมากแล้วแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วก็พูดหลายเรื่องค่ะนะซึ่งเรื่องเหล่านี้สมช.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่จะต้องเก็บมาว่าเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังพูดของท่านเช่นเดิมนะครับเพราะนั้นต้องกลับมาดูว่ากฎหมายคืออะไรนะครับถ้าท่านจะกลับมาท่านจะกลับมาท่านก็ต้องว่าตามกฎหมายนะครับค่ะทีนี้หลังเลือกตั้งค่ะมีกระแสบอกว่าอาจจะต้องเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อมีการฟ้องร้องทุจริตเลือกตั้งกันมากขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะล่าช้ากว่าไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้ตรงนี้เรามองเรื่องของความมั่นคงภายในไว้ยังไงบ้างคะสิ่งแรกก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ท่านนายกเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับทุกหน่วยงานความมั่นคงในประเทศไทยก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะบริหารจัดการความวุ่นวายความขัดแย้งหรือความการกระทำที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นเราสามารถจะอธิบายกับสังคมได้ว่าเราทำตามขั้นตอนมีโอกาสเราอาจจะเห็นรัฐบาลเสียงข้างมากหรืออาจจะเห็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยประเด็นเหล่านี้จะไม่กลายเป็นชนวนใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามเป็นข้อสังเกตอีกข้อสังเกตหนึ่งของคนในสังคม บอกว่าอะไรที่เรามองเห็นในวันคืนวันที่14พฤษภาเช้าวันที่15พฤษภาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเดินมาถึงในจังหวะนี้นะคะถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันจริงๆ 15-16 พฤษภาก็เปลี่ยนแปลงได้เรียกว่าก่อนจะประชุมรัฐสภาครั้งแรกทุกอย่างจะต้องลงตัวหมดแล้วถึงจะเดินไปเข้าสู่ล็อกต่างๆตามที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นในจังหวะหลังการเลือกตั้งนั่นคือการตกลงกันทางการเมืองนั่นคือการมองเห็นชัยชนะของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วแล้วก็มองเห็นปลายทางของการเปลี่ยนแปลงแล้วเอาเป็นว่าสัปดาห์หลังการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะถ้าเราข้ามผ่านไปได้ทุกอย่างก็จะข้ามผ่านไปได้ยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าเสียงของประชาชนเป็นยังไงหลังจากนั้นฉากทัศน์ที่มันจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือหลังสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณครับคุณสวรักษ์ครับ